ตำนานวีรบุรุษนอนอพรัตความเดิมที่แล้วมาหัวหน้าสมาคมใต้ล่าหงป่ามักใหญ่ไฝสูงคิดปกครองบูลิมไว้ใต้อำนาจมีหมอดูผู้หนึ่งเขียนคำทำนายว่ามัดฉาทองเวียนไหวในสักพบวาตะเมคาแปลงเป็นนังก่อนให้หงป่าสาะหาวาตะกับเมคา โลกล่าก็จะสยบอยู่ใต้บาดของเขาวาตะเมคาเป็นชื่อของเด็กหนุ่มสองคนประกอบด้วยเนียบพวงวาตะกับโปเกียหุนสถานเมคาเนียบพวงเป็นบุตรชายของเนียบหนังอ้วงกับหญิงงามนามง่วนเอียงแต่ง่วนเอียงไม่อาจทนมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นจึงหนีหน้าไปสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจแก่เนียบหนังอ้วงนำบุตรชายเยาวไวออกตามหาภรรยา เป่าเกียหุ้นเป็นเด็กชายที่เกิดจากนักหลอมกระบี่ชื่อเป่าเอียงเต็งกับหญิงชาวบ้านนามเงกหลงยังไม่ทันที่เขาจะลืมตาดูโลกเป่าเอียงเต็งออกค้นหาเหล็กเย็นจนหายสาบสูญไร้ข่าวคราวเงกหลงจำต้องแต่งงานใหม่กับยอดฝีมือนามคักเป่าเทียนแต่แล้วคักเป่าเทียนถูกคนของสมาคมใต้ล่าชัยเลือดล้างตระกูลยังดีที่เป่าเกียหุ้นได้รับการช่วยเหลือจากท่านอาชุดดำ ผู้มีความหลังอันคับแขนครอบครองกระบี่วีรบุรุษมีซออู้เป็นเครื่องดนตรีคู่ใจเป่าเกียวหุ่นขโมยศึกษาท่ากระบี่จากท่านอาชุดดำเรียนรู้ท่าคับแขนเหลือขนาดได้ส่วนเนียบพวงติดตามบิดาออกตามหามานดาจนใจที่หาไม่พบเป็นเหตุให้เนียบหนังอ้วงคลุ้มข้างฟั่นเฟือนเนียบพวงมีโอกาสพบกับท่านอาพยักษ์ปีศาจท่านอาพยักษ์ปีศาจมีจูยินผู้หนึ่งชมชอบสีซออู้ เขาคือบอเมียนิรนามเนียบหนังอ้วงต่อสู้กับมือกระบี่ต้นสวยที่ถ้ำเทียมเมฆเนียบหนังอ้วงถูกกิเลนอักคีที่อยู่ภายในถ้ำลากตัวเข้าไปต้นสวยฝากฝังบุตรชายนามตัวหลังเก่นเนียบพวงส่วนตัวเองบุกเข้าถ้ำไปต่อมาเป่าเกียหุนกับเนียบพวงทยอยเข้าสู่สมาคมใต้ล่าหงป่านึกถึงคำทำนายของหมอดูจึงรับทั้งสองเป็นสิทธิ์ที่สองและสามโดยจัดลำดับต่อจากสิทธิ์คนแรกชิงสึง่ง หงป่าถ่ายทอดวิทยายุทธให้แกเนียบพวงและเป่าเกียหุนใช้สอยทั้งสองเป็นเครื่องมือแผ่อิทธิผลกำจัดชาวยุทธจักรที่ไม่ยอมซีโรราบหาทราบไม่ว่าเป่าเกียหุนกราบหงป่าเป็นอาจารย์เพราะต้องการหลางแขนแทนบิดาเลี้ยงคัก่าเทียนซึ่งตายใต้คำสั่งของหงป่าเมื่อเนียบพวงกับเป่าเกียหุนไม่ยอมเป็นเครื่องมือให้แกหงป่าอีกหงป่าก็คิดทำลายด้วยอมัมาติต ทิมสกัดดวงตาข้างซ้ายของเนียบพวงบอดไปข้างหนึ่งเนียบพวงกับเป่าเกียวหุนจึงผนึกกำลังใช้พลังมหาอมิตะไร้พร่มแดนกระแทกหงปาพัดตกลงในสายน้ำอันเชี่ยวกรากปิดฉากของผู้เยี่ยมหานแห่งยุคลงแต่เส้นทางเดินของวาตะกับเมคายังทอดเยียดยาวไม่สิ้นสุดเส้นทางโลกล่าวิถียุทธจักร ลมคลุ้มฝนข้างโหมพัดกระหนำ่ำคนระเหเร่ร่อนเผชิญการเขี่ยวกรำไม่สยบไม่ระยอ่อไม่ละทิ้งไม่เลิกหลมหลิมลองบุญคุณความแค้นคุณธรรมความรักกระทั่งกระบี่เปลี่ยวเหงาไร้รำจบชุดจบจนเสียงเพลงซออู้บรรเลงสิ้นสุดเหลียวหลังมองกลับไปความเสียใจครั้งสุดท้ายมีแต่เราเพียงเดียวได้บอเมียนิรนาม การปรากฏของตำนานทุกประการต้องเริ่มต้นที่ทีทแห่หวยสมาคมใต้ล่าอีกเมื่อผู้นำสมาคมใต้ล่าหงป่าถูกลบชื่อออกจากสารระบบบูลิมเนียบฮวงวาตะกับเปาเกียหุนสถานเมฆาจึงรับหน้าที่ดูแลสมาคมใต้ล่าร่วมกันมาดวเนียบฮวงสูญเสียดวงตาข้างซ้ายจากเหตุการณ์ต่อสู้ระหว่างอาจารย์กับศิษย์แต่เขายังมีชีวิตอยู่สืบไป เนียบพวงถือหน้าที่ประดุงคุณธรรมบูลิมเป็นภาระที่ไม่อาจปฏิเสธได้หนึ่งในภารกิจของเนียบพวงคือออกท่องยุทธจักรเคียงคู่กับเป่าเกียหุนยามสนธยาของวันนี้เนียบพวงกับเป่าเกียหุนควบขับม้าถึงลำธารเล็กๆที่ใสสะอาดแห่งหนึ่งเป่าเกียหุนพันหยุดม้าไว้จับจ้องมองสายน้ำที่ใสสะอาดหัวคิ้วกระหมวดมุนขายพบเห็นอันใดเนียบพวงอดกว่าตามองตามสายตาของเขามีได้ แต่บนผิวน้ำไม่มีสิ่งผิดปกติใดจึงถามว่าหุนซื้อเฮียท่านดูอะไรเปาเกียหุนกล่าวอย่างแช่มช้าว่าข้าพเจ้ากำลังดูความรู้สึกของน้ำความรู้สึกของน้ำแม้แต่น้ำก็มีความรู้สึกเนี่ยพวงหัวร่อออกมารู้สึกว่าหุนซื้อเฮียผู้นี้คงอัดอั้นตันใจเกินไปกับบอกว่าน้ำมีความรู้สึกแต่แล้วเนี่ยพวงหัวร่อไม่ออก ยามนั้นแม้แต่เขาก็พบว่าในสายน้ํามีความรู้สึกที่พิเศษเฉพาะชนิดหนึ่งนั่นเป็นความรู้สึกของยอดฝีมือที่จําเพาะเจาะจงขายดํารงอยู่ขายไม่ดํารงอยู่ชนิดหนึ่งเป็นความรู้สึกของตํานานเทพมีความรู้สึกของเทพมารมีความรู้สึกของมารในเทพมารที่เนีย ب, ่ยพวงกับเป่าเกียหุนประสบพบผ่านมานให้ความรู้สึกที่เกลียวกรดตุนแรงมีเห็นผู้ใดอยู่ในสายตา แต่ความรู้สึกที่แผ่ซ่านจากในน้ำตอนนี้ประหนึ่งตำนานในเทพนิยายแม้สุดยอดแต่ไม่ดุดันแม้ฮึกหานแต่ไม่รุนแรงทุกประการเหมาะสมกลมกลืนเรียบง่ายธรรมดางามพร้อมสมบูรณ์ราวกับตำนานตำนานความจริงไม่ดำรงคงอยู่จริงตำนานบัรดาลให้ชนชาวโลกเฝ้าใฝ่ฝันและบังเกิดศรัทธาแต่ว่าลำธารใสสะอาดที่เห็นก้นดูออกว่าเบื้องล่างไม่มีผู้คนหรือวัตถุแปลกปลอมใด กระทั่งปูปลายังไม่มีความรู้สึกนี้มาจากที่ใดเนี่ยพวงสมเป็นเนี่ยพวงเขาเข้าใจได้โดยเร็วว่าในลำทานแม้ว่างเปล่าแต่ความรู้สึกราวตำนานกับคงอยู่จริงๆทั้งนี้เพราะมีกลิ่นอายที่ตกค้างอยู่ชนิดหนึ่งผู้ฝึกปรือวิชาบูหลวนทราบว่าคนที่ผิดแผกแฝงพลังที่แตกต่างให้ความรู้สึกที่แตกต่างโดยเฉพาะชนชั้นยอดฝีมือยิ่งแสดงออกถึงพลังของพวกเขา ยังมีเรื่องที่หน่อยคนล่วงรู้ได้กล่าวคือมิเพียงแต่คนมีพลังแม้กระทั่งไม้สักท่อนหญ้าสักต้นหินสักก้อนบุปผาสักช่อสายน้ำหนึ่งบึงน้ำหนึ่งล้วนแล้วแต่มีพลังที่พิเศษเฉพาะดังนั้นหากแม้นมีบุคคลที่มีพลังอำนาจเรากับเป็นตำนานผู้หนึ่งเดินทางผ่านลำธารสายนี้และวักน้ำลางหน้าอย่างนั้นพลังของสายน้ำจะสัมผัสกับพลังแห่งตำนาน มาดว่าคนผู้นี้จากไปแล้วพลังยังผนึกค้างไม่เสื่อมคลายจากข้อนี้เป็นที่เห็นได้ว่าคนผู้นี้มีพลังอำนาจไร้ผู้ต่อต้านมีลมปราณลึกล้ำสุดเปรียบปานแน่นอนหากเป็นคนธรรมดาทั่วไปไหนเลยดูความรู้สึกที่คงค้างอยู่บนผิวน้ำออกได้นอกจากเป็นสุดยอดฝีมือค่อยสังเกตเห็นกลิ่นอายในน้ำได้เปาเกียหุนกับเนี่ยพวงดูออกว่า ในน้ำมีความรู้สึกของตำนานคงค้างอยู่หมายความว่าทั้งสองเป็นสุดยอดฝีมือแล้วเป็นสุดยอดฝีมือปานเทพอสูรอาจจะใช่ภายในร่างของเป่าเกียหุนกับเนียพวงกอบด้วยพลังมหาอมิตะไร้พรมแดนซึ่งเป็นขอบเขตท,ที่เทพอสูรจึงพึงมีดังนั้นโปเกียหุนกับเนียพวงสามารถรับรู้ความรู้สึกของตำนานนั้นความจริงไม่น่าประหลาดที่น่าประหลาดคือ ขณะที่ทั้งสองใช้ความคิดอยู่เหตุแปลเปลี่ยนพลันอุบัติพลันได้ยินเสียงป่งผิวน้ำซึ่งสงบราบเรียบปรากฏลำน้ำสายหนึ่งพวยพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นสูงสามวาจากนั้นจึงแตกกระจายออกราวพลุไฟกับกลายเป็นภาพประหลาดแปลกตาหากแม้นคนผู้นั้นเพียงล้างหน้าที่ริมทานกับสามารถผนึกกำลังของตัวเองอยู่ในน้ำ ผ่านไประยะเวลาหนึ่งพลังในน้ำค่อยรวมตัวเกิดปฏิกิริยาราวน้ำป่าที่เชี่ยวกรากคนผู้นี้คงต้องเป็นยอดจอมยุทธที่พิสดารดังตำนานเล่าขานแล้วแต่ว่าจอมยุทธราวตำนานผู้นี้จะไหนจงใจฝังพลังอยู่ในน้ำคนผู้นี้ที่แถ้มีจุดประสงค์ใดเขาต้องการเตือนสติผู้ที่ติดตามเขาให้เลิกรามืออย่าได้เข้าใกล้เขาหรือว่า ความรู้สึกของตำนานที่คงค้างอยู่ในน้ำแท้ที่จริงเพียงเป็นคำเตือนที่นุ่มนวลชนิดหนึ่งเนียบพวงมองดูผิวน้ำที่กลับคืนสู่ความสงบทีละน้อยสอบถามว่าหุนซือเฮียพวกเราใช่จะอ้อมทางเปาเกียวหุนไม่ตอบคำพลันหวดแส้ม้าในมือกระตุ้นม้าเดินทางต่อเปาเกียวหุนหาได้อ้อมทางตามข้อเสนอของเนียบพวงใหม เขาต้องการรุดไปชมดูเรื่องสนุกสนานหรือว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนเส้นทางเดินของตัวเองเพราะผู้ใดหรือเรื่องราวใดมาก่อนแม้ทราบว่าผิดแล้วเขายังคงเดินตามเส้นทางเดินของตัวเองต่อไปเนี่ยบหวงยอมไม่เข้าใจว่าในใจโปะเกียวหุนตอนนี้คิดอ่านอย่างไรมแต่โปะเกียวหุนเองที่ทราบว่าเขาไม่อ้อมทางไปเพียงเพราะเขาต้องการพบคนผู้หนึ่งอีกครั้ง คนที่เขาไม่ได้พบหน้านานปีแต่ต้องการพบผู้หนึ่งเป็นเฮกอีเจกเจท่านอาชุดดำท่านอาชุดดำเป็นสุดยอดฝีมือที่เป่าเกียหุ้นพบผ่านเมื่ออายุสิบขวบบุค,คลิก,กภาพที่เหนือธรรมดาพลังฝีมือที่คล้ายปริศนาของท่านอาชุดดำความเงียบขรึมสุกงำคร่ำโลกหม่นหมองจนขายเป็นตำนานแห่งความโศกซึ้งรันทดเป็นตำนานที่เลือนลับหายแต่ไม่มีวันตาย ความรู้สึกที่ขายตำนานซึ่งซุกซ่อนอยู่ในลำธารเมื่อครู่ทำให้เป่าเกียหุนที่ชื่อดชาต่อทุกเรื่องราวต้องหยุดหมาไว้ทั้งนี้เพราะความรู้สึกนั้นคุ้นเคยต่อเขาไปแล้วเขาแน่ใจว่าความรู้สึกในน้ำนั้นเป็นท่านอาชุดดำทิ้งไว้มีแต่ท่านอาชุดดำจึงคู่ควรกับการถูกกล่าวขวัญเป็นตำนานและมีแต่ท่านอาชุดดำจึงประทับอยู่ในความทรงจำของเทพมนุษย์จะอยู่ไม่ร่ำไห้ หากมิใช่ครั้งกระโนนท่านอาชุดดำกับปกเกียหุนมีความเห็นที่แตกต่างสุดท้ายจึงแยกทางกันเชื่อว่าปกเกียหุนคงกราบท่านอาชุดดำเป็นอาจารย์แล้วแต่ไม่ว่าทั้งสองเป็นอาจารย์กับสิทธิ์หรือไม่ท่านอาชุดดำยังคงเป็นบุคคลที่ปกเกียหุนให้ความเคารพที่สุดปกเกียหุนต้องการพบท่านอาชุดดำเพื่อบอกต่ออีกฝ่ายหนึ่งว่าคักเกียกักยังไม่ตายเพื่อให้ท่านอาชุดดำสบายใจ เป่เกียหุนต้องการพบท่านอาชุดดำโดยเร็วเพื่อให้ท่านอาชุดดำเห็นว่าคักเกียกกักที่ดื้อดึงยืนกรานเมื่อครั้งกระโน้นจเจริญเติบโตเป็นหนุ่มแล้วน่าเสียดายร่องรอยของท่านอาชุดดำเชกเช่นมังกรเทพพยายดาเห็นหัวไม่เห็นหางโปเกียหุนกับเนียบหวงแม้เดินทางต่อตลอดรายทางกลับไม่พบเห็นอันใดเนียบพวงสังเกตเห็นหัวคิ้วของโปเกียหุนขมวดมุน สีหน้ากระด้างเย็นชาดุดเดิมดวงตากับทอแววร้อนรุ่มอยู่บ้างอดกล่าวไม่ได้ว่าหุนซือเฮียข้าพเจ้ารู้สึกว่าตลอดรายทางท่านกำลังค้นหาวัตถุเรื่องราวที่มีความสำคัญต่อท่านที่แท้ท่านค้นหาอะไรเป่าเกียหุนไม่ตอบคำในบัดดลผ่านไปเนิ่นนานค่อยกล่าวอย่างแช่มช้าว่าข้าพเจ้ากำลังค้นหาตำนานอันพิสดารบทหนึ่งเนียบวงบังเกิดความมึนงงสงสยัย วันนี้เป่าเกียวหุนฉไหนมีท่าทีลึกลับซ่อนความในในวาจาทำให้ผู้คนจับต้นชนปลายไม่ถูกหนึ่งเดียวที่น่ายินดีคือที่แล้วมาซุ้มเสียงของเป่าเกียวหุนหล้วนกระด้างเย็นชามีแต่ครั้งนี้ที่มีกลิ่นอายมนุษย์อยู่บ้างทั้งยังขายสูญเสียสิ่งใดเช่นญาติมิตรชิดใกล้เพียงหนึ่งเดียวผู้ใดเป็นญาติมิตรหรือเป็นผู้มีพระคุณของเทพมนุษย์จะอยู่ไม่รำ่ำไ้ เนี่ยพวงไม่ล่วงรู้อดีตการก่อนที่เป่าเกียวฮุนจะเข้าสู่สมาคมใต้ล่ายามนี้ยิ่งพิศวงสงสยัยขณะจะถามไถยเป่าเกียวฮุนพลันจำเลืองมองไปยังที่พงหญ้าซ้ายมือกล่าวสั้นๆว่ามีกลิ่นอายฆ่าฟันเนี่ยพวงก,ก็รู้สึกได้ชิงโผพุ่งกายขึ้นยืนบนอานมา้าความรวดเร็วของปฏิกิริยาหาเป็นรองเป่าเกียหฮุนไหมเมื่อมองจากที่สูงลงมาสามารถเห็นกว้างไกลกว่าเดิม แต่ในพงหญ้าสายมือหามีสิ่งผิดปกติใดไหมกลิ่นอายข้าฟันเมื่อครู่ก็เลือนลับหายไปเพียงแต่ถัดจากพงหญ้าแถบนั้นห่างไปร้อยวามีเพิงน้ำชาซอมซ่อหลังหนึ่งมีคนขายน้ำชาและมีคนดื่มน้ำชาหากแม้นกลิ่นอายข้าฟันซึ่งโปเกเยวหุนกับเนียบหวงรู้สึกได้ดำรงคงอยู่จริงอย่างนั้นเจ้าของกลิ่นอายข้าฟันนั้นอาจอยู่ในเพิงน้ำชานั้น เนียบพวงรังสายตากับมายังเป่าเกี่ยวหุนยิ้มอย่างอ่อนโยนถามว่าหุนซือเหียระยะทางยาวไกลท่านคิดดื่มน้ำชาสักถ้วยหรือไม่เป่าเกี่ยวหุนกับเนียบพวงหยุดหมาที่หน้าเพิงน้ำชาดื่มน้ำชาด้วยกันนี่เป็นเพิงน้ำชาที่ชํารุดสุดโทมแสดงว่าไม่ได้ซ่อมแซมมานานเท่าแก่และผู้รับใช้ของเพิงน้ำชาก็สวมใส่เสื้อผ้าสมซอบ ย่อมไม่สามารถจัดหาชาดีอันใดให้แก่แขกเรือยังมีผู้มาดื่มกินล้วนเป็นพ่อขาวานิชที่รอนแรมเดินทางเพียงหยุดแวะพักผ่อนสักเล็กน้อยไม่เรียกร้องชาดีอันใดเนียบพวงกับเป่าเกียหุ้นพอนั่งลงผู้รับใช้ก็ยกชามาสองถ้วยทั้งสองความจริงมิใช่ผู้มีรสนิยมเรื่องชาจึงจิบดื่มอย่างเงียบงันหลังจากดื่มชาทั้งสองพันพบเห็นเรื่องหนึ่งกลิ่นอายข้าฟันนั้นปะทุข,ขึ้นอีกครั้ง ทั้งสองกวาดตาไปยังทิศท,ทางที่มาของกลิ่นอายข้าฝันเห็นในเพิงน้ำชามีโต๊ะตัวหนึ่งนั่งไว้ด้วยพ่อขาวานิชสี่คนไม่สมควรบอกว่าเป็นชาวยุทธจักรที่แต่งกายเช่นพ่อขาวานิชสี่คนกลิ่นอายข้าฟันแผ่ซ่านจากร่างคนทั้งสี่เองเมื่อครูกลิ่นอายข้าฟันปรากฏขึ้นแล้วสิน้นสูนเพราะชายกลางคนทั้งสี่นั้นจัดเป็นชนชั้นยอดฝีมือ สามารถควบคุมกลิ่นอายค่าฟันได้ยามนี้ที่ปัะทุขึ้นอีกครั้งเป็นเพราะคนทั้งสี่ตั้งท่าตระเตรียมพร้อมคลายลูกเกาทันที่หลุดจากแหล่งได้ถุกเมื่อคนทั้งสี่แผ่สร้านกลิ่นอายค่าฟันแสดงว่าพวกเขาคิดฆ่าคนคนที่พวกเขาคิดใครฆ่าเป็นยอดคนสารทิศใดใช่เป็นตำนานอีกบทหนึ่งหรือไม่เนี่ยพวงผนึกคลิปวิชาใจน้ำแข็งสดับฟังก็ได้ยินคนทั้งสี่ซุบซิบหารือกันว่า ยีตีท่านแน่ใจว่ามันจะรุดมาจริงๆไม่ผิดพลาดแน่นอนตัวกอตามรายงานของสายสืบทุกวันมันต้องแวะเวียนมายังเพิงน้ำชาแห่งนี้แต่ผู้น้องไม่เข้าใจมันไม่ใช่ตกตายแต่แรกแล้วหรือฉะไหนย,ยังไม่ตายยังมีผู้เหยียมหารเช่นมันเหตุใดยอมกบดานอยู่ในดินแดนเปลี่ยวร้างเช่นนี้ซากอน้องสี่ขอตอบคำถามนี้แทน ยอดฝีมือไร้พูดต่อต้านเช่นมันไหนเลยตกตายโดยง่ายได้คาดว่าคงมีเบื้องหลังอันใดจึงแส้งตายปกปิดร่องรอยส่วนสาเหตุที่มันซ่อนตัวในดินแดนปิวร้างเช่นนี้คงประสบเรื่องราวไม่สมปรารถนาดังนั้นจงใจเขี้ยวกร้มตัวเองสี่ตีก้าวถูกต้องแต่ไม่ว่ามันแท้งตายปกปิดร่องรอยอย่างไรวันนี้มาถูกพวกเราเล่งสัวสี่กุลจือ้อสี่วินยูชนภูเขาเล่งสัวหาพบ ต้องไม่ปล่อยให้มันหนีรอดจากค่ายกลกุนจื้เกี่ยมติงค่ายกลกระบี่วินยูชนแน่นอนใช่แล้วมามดว่าคราครั้งกระโนนมันอาศัยกำลังเพียงลำพังต้านทานรับการกลุ่มรุมจู่โจมของพวกเราสิทสํานักใหญ่ได้แต่ค่ายกลกระบี่วินยูชนที่พวกเราบัญญัติขึ้นเปรียบกับกุนจื้เกี่ยมกระบี่วินยูชนของบิดาเมื่อครั้งกระโนนมีอนุภาพเพิ่มพูนหลายเท่าตัวรับรองต้องสยบมันไว้หลังแขนให้แก่บิดาได้ ที่แท้เป็นเรื่องราวล้างแค้นแทนบิดาอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยพวงพอฟังหาได้บังเกิดความรู้สึกคล้อยตาใหมจากปากคำของสี่วินยูชนภูเขาเล่งสัวบิดาพวกเขาเคยเข้าร่วมกับสิบสำนักใหญ่กลุ่มลุมจู่โจมคนผู้นั้นค่อยพลาดพลั้งเสียชีวิตในเมื่อสิบสำนักใหญ่ใช้พวกมากเข้ากลุ่มรุมแม้ตายก็สมควรแล้วส่วนคนผู้นั้นอาศัยกำลังเพียงลำงพังพิชิตผู้คนของสิบสำนักใหญ่ได้ เป็นพลังฝีมือที่น่าตระหนกถึงเพียงไหนเนี่ยพวงพลันนึกออกว่าครั้งกระโนนคนของสำนักจันสายลมตามล่าท่านอาพยักษ์ปีศาจบีบคั้นให้บ่งบอกร่องรอยของจูยินท่านอาพยักษ์จูยินของท่านอาพยักษ์ปีศาจก็เคยพิชิตสิบสำนักใหญ่มาหรือว่ามันที่สี่วินยูชนภูเขาเล่งซัวเอ่ยถึงเป็นจูยินผู้ล่วงลับของท่านอาพยักษ์ปีศาจเนี่ยพวงอดเหลียวมองโปกเกี่ยวหุนมีได้ เห็นเทพมนุษย์ตอยู่ไม่ร่ำไห้ขายจมอยู่ในห้วงความคิดเช่นกันได้ยินเล่าซาอันดับสามในสี่วินยูชนภูเขาเล่งสัวกล่าวอีกว่ายี่กอเจ้าผู้นั้นแวะเวียนมายังเพิงน้ำชาทุกวันทำอะไรจากรายงานของสายสืบมันมายังเพิงน้ำชาเพื่อไม่ทันขาดคำพี่ใหญ่ของสี่วินยูชนภูเขาเล่งสัวทันอุทานเบาๆว่ามันมาแล้ว เนียพวงก,ก็ได้ยินเช่นกันที่แท้ที่ห่างไปบังเกิดเสียงสีซออู้ดังแว่วมาเสียงซออู้ที่โศกซึ้งรันทดนักในโลกล่ากลับมีเสียงซออู้ที่อ้างว้างหดหู่ถึงเพียงนี้โศกซึ้งรันทดถึงเพียงนี้ความอ้างว้างหดหูนั้นขายกับว่าโลกล่ากว้างไผศาลคงเหลือแต่เขารำลึกแขนแต่ผู้เดียวประหนึ่งผู้คร่ำโลกกำลังทอดถอนรำพึงรำพัน สำนึกอันเปลี่ยวเหงาในเสียงส่ออูบันดาลให้ผู้รับฟังใจแหลกสลายราวกับว่าความเปลี่ยวเหงาเป็นสัตราวุธพิฆาตใจผู้คนแต่ว่านี่พวงก,กับโปกเกียหุนไม่ได้ใจแหลกสลายเพียงแต่ทั้งสองหน้าแปลเปลี่ยนไปทั้งนี้เพราะทั้งสองเคยได้ยินเสียงสออู้เช่นนี้มายังจำได้ว่าเมื่อเนียบพวงอายุ11ปีเคยฝากกายอยู่ในถ้ำอสร,รพิษของท่านอาพยักปีศาส ใช้คลิปวิชาใจน้ำแข็งสดับฟังเสียงส่ออู้ซึ่งลอยล่องมาท่ามกลางลมหิมะเกลื่อนฟ้าตอนนี้ในหัวใจน้อยๆของเขาเห็นว่าจูยินของท่านอาพยักษ์ปีศาจอาจยังไม่ตายแต่สุดท้ายจูยินของท่านอาพยักษ์ปีศาจไม่ได้ปรากฏกายขึ้นแต่เสียงสออู้ที่ลอยล่องมาตามลมหิมะเป็นท่วงทำนองเดียวกับที่ถ่ายทอดมายังเพิงน้ำชาแห่งนี้โดยมิผิดเพี้ยนหรือว่าจูยินของเจ็กเจกพยักษ์ปีศาจยังไม่ตายจริงๆ หากผู้เหี้มหานซึ่งเคยสถานทั่วยุทธจักรผู้นี้ยังไม่ตายตอนนี้เขามีสภาพอย่างไรนึกถึงตอนนี้เนียบพวงบังเกิดความสงสัยอยากรู้ปรารถนาใกล้พบหน้าจู๋ยินของเจ็กเจ็กพยัก์ปีศาสกราแต่ความมุ่งมา่ปรารถนาของเนียบพวงยังไม่ลึกล้ำเท่าประกายตาที่เป่าเกียหุนแสดงออก สำหรับกับเป่าเกียหุนเสียงสออูที่ผิดแผกแตกต่างจากท่วงทำนองดนตรีในแดนดินยังเป็นที่ขุนหูกว่าเนียบพวงอีกเป่าเกียหุนไม่เคยลืมเลือนช่วงเวลาที่อยู่กับท่านอาชุดดำไม่เคยลืมเลือนสัตราวุธชื่อกระบีวีรบุรุษซึ่งแข็งข้อต่อเทพมนุษย์ยะอยไม่ร่ำให้เช่นเขาและไม่เคยลืมเลือนกระบวนท่าคับแขนเหลือขนาซึ่งเขาขโมยร่ำเรียนจากท่านอาชุดดำที่ตราตรึงใจเขาที่สุดขี่ ท่วงทำนองแห่งซออู้ที่ท่านอาชุดดำสีอยู่ทุกค่ำคืนขอเพียงเขาได้ยินก็จดจำออกในบัดดนโปเกียวหุนยิ่งมั่นใจว่าผู้ที่สีซออู้อยู่ในตอนนี้คือท่านอาชุดดำเมื่อครั้งกระโหนปริตานั้นมิเพียงแต่สี่วินยูชนภูเขาเล่งสัวเขม็งตึงเครียดแม้แต่เนียบพวงกับโปเกียวหุนรู้สึกมีเหงื่อซึมออกจากใจกลางฝ่ามือในที่สุดบุคคลที่พวกเขาต้องการพบเดินทางใกล้เข้ามาทุกขณะ แม้แต่พ่อค้าวานิดอื่นในเพิงน้ำชามาดว่าไม่ทราบต้นสายปลายเหตุก็ถูกเสียงซออู้นี้ดึงดูดใจกว่าตาไปยังทิศทางที่บังเกิดเสียงซออู้ดังแว่วมาคนสีซออู้ยังไม่ปรากฏขึ้นเสียงซออู้พลันชะงักขาดหายสุ่มเสียงแผ่วทุ้มเสียงหนึ่งลอยล่องมาแต่ไกลว่าถกผู้กลา้าควรเป็นผู้กลา้าโชคชะตาผูกพันเกี่ยวรัดกัน ประชันขันแข่งครึ่งชีวันคิดครองตนด้วยความสุขสงบเหลียวหลังกับเพิ่งประสบพบพ,พรมลิขิตมีให้คนกำหนดชะตาเองซุ่มเสียงเวว้าอับจนปัญญาโตเกียวหุนพอฟังจดจำออกว่านั่นเป็นซุ้มเสียงของท่านอาชุดดำผู้มาเป็นท่านอาชุดดำจริงๆแต่ว่าท่านอาชุดดำฉะไหนามายังเพิงน้ำชาแห่งนี้เขาไม่ใช่ไม่ต้องการพบผู้คนหรอกหรือ พร้อมกับเสียงทอดถอนรำพันปรากฏชายจกักรร่างกำยำผู้หนึ่งเดินช้าๆเข้ามาทีละก้าวสี่วินยูชนภูเขาเล่งซัวพอเห็นเงาร่างของชายจักรันผู้นี้มือที่กำด้ามกระบี่ล้วนกำกระชับมั่นกว่าเดิมเปาเกียวฮุนก็รอพบท่านอาชุดดำด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพบว่าท่านอาชุดดำยังเป็นเช่นการก่อนปล่อยผมยาวสยายสวมเสื้อยาวสีดำแต่งกายดุดเดียวกับเมื่อตอนแรกที่เขาพบไม่ผิดเพี้ยน ท่านอาชุดดำยังคงองค์อาจผึ่งผายบันดาลให้ผู้คนต้องยอมซิโรราบดุดเดิมในที่สุดบุคคลในตำนานซึ่งเคยมีบุญคุณต่อเทพมนุษย์ตยูไม่ร่ำให้มาแล้วเขาใช่ยังจดจำโปเกียหุนซึ่งครั้งกระโนนใช้ชื่อคักเกียกักได้หรือไม่เขาจำไม่ได้เมื่อบุคคลที่ทั้งหมดรอคอยเดินเข้าเพิงน้ำชาเขาอยู่ใกล้กับโต๊ะของโปเกียหุนกับเนียบห่วงยิง่ง แต่ว่าเขาหาได้เหลือแปลมาที่เป่าเกียวหุนใหม่เขาไม่รู้จักเป่าเกียวหุนเป่าเกียวหุนก็ไม่รู้จักเขาเขาหาใช่ท่านอาชุดดำไหมผู้มาเป็นชายจักการผู้หนึ่งเขาเป็นเช่นเดียวกับท่านอาชุดดำนั่นคือคำนวณอายุที่แท้จริงจากใบหน้าของเขาไม่ออกชายจักการผู้นี้ปล่อยผมยาวสยายเช่นเดียวกับท่านอาชุดดำเพียงแต่ผมเผาขาวราวหิมะก เขาสวมเสื้อยาวเช่นเดียวกับท่านอาชุดดำเพียงแต่เสื้อยาวเป็นสีขาวเนื่องด้วยเป็นสีขาวยิ่งแปดเปื้อนทุลียิ่งเน้นเห็นถึงความตกต่ำยากไร้แต่ชายจัก,การผู้นี้มิใช่ไม่มีส่วนคับขายกับท่านอาชุดดำกับคล้ายเหมือนกันอยู่ห้าหกส่วนยังมีซุ้มเสียงของเขาก็แทบเป็นเสียงเดียวกับท่านอาชุดดำยังมีสีหน้าที่กร้านกร้ำและเหนื่อยหน่ายของเขาแทบไม่ต่างกับสีหน้าอันหม่นหมองของท่านอาชุดดำ คล้ายกับว่าเขามีชะตากรรมเดียวกับท่านอาชุดดำต่างเคยเป็นวีรบุรุษผู้กล้าแต่แล้วถอนตัวออกจากยุทธจักรอย่างเงียบงนันนอกจากผมเผ้ากับเสื้อผ้าซึ่งเป็นหนึ่งขาวหนึ่งดำแล้วชายจักรันผู้นี้กับท่านอาชุดดำคล้ายหล่อหลอมจากพิมพ์เดียวกันก็มีป่านที่สร้างความตื่นเต้นตรนกแกโปเกียหุนคืออคันตุกะชุดขาวที่ตกยากผู้นี้ก็แฝงบุค,คลิกท่วงท่าที่ไร้ผู้ต่อต้านดุดเดียวกับท่านอาชุดดำ นี่แทบเป็นไปไม่ได้ว่าในโลกล่านอกจากท่านอาชุดดำแล้วยังมีบุรุษอีกผู้หนึ่งที่กอบด้วยบุค,คลิกท่วงท่าและพลังสภาวะดุดเดียวกันหนึ่งเดียวที่แตกต่างคือท่านอาชุดดำขายตำนานที่เลือนลับกลืนหายชายชกันเบื้องหน้าก,กับเป็นตำนานแห่งความตกต่ำยากไร คนผู้นี้ตกต่ำยากไร้จริงๆบนใบหน้ามีสากหนวดคราขึ้นครึ้มเสื้อขาวม่เพียงแปดเปื้อนทุลีมีน้ำซ้ำยังเปื่อยขาดมือถือซออู้เก่าคร่ำคร่าคันหนึ่งแสดงว่าเป็นคนขายเสียงเร่ร่อนผู้หนึ่งซออู้ในมือของเขาแม้เก่าคร่ำกร้าแต่ยังไม่ชำรุดเสียหายคาดว่าเขาธนุถนอมซออู้ซอนี้ประหนึ่งญาติพี่น้องเรากับสหายผู้รู้ใจที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตายกัน ใช่ยแล้วทะเลนมนุษย์อันเวงหวางมีผู้ใดยินยอมร่วมทางกับคนตกยากและมีอันใดที่เป็นความนิรันร์อาจบางทีมีแต่สายเลือดความรักและน้ำมิดสออู้สอนี้กับเป็นพี่น้องเป็นสหายผู้รู้ใจในชีวิตของเขากำหนันให้ดังนั้นเขาธนุถนอมเป็นพิเศษมาดว่าเป่าเกียวหุ้นบังเกิดความผิดหวังที่ผู้มาไม่ใช่ท่านอาชุดดำ แต่สี่วินยูชนภูเขาเล่งสัวซึ่งจ้องคุมเชิงอยู่ด้านข้างหาผิดหวังใหม่พวกเขาแม้ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่หนึ่งกระบี่รับมือสิบค่ายสำนักแต่จากคำบอกเล่าของผู้อาวุโสชาวบูลิมทราบว่าฝ่ายตรงข้ามปล่อยผมยาวสยายสวมใส่ชุดยาวชมชอบสีสออูดังนั้นแน่ใจว่าชายจักันชุดขาวผู้นี้คือจอมยุทธเมื่อครั้งกระโน้นพากันตระเตรียมใช้กระบี่ออกทุกเมื่อ ชายจักรันชุดขาวกลับไม่เหลือแลพวกเขาแม้สักแวบ,บเดียวเพียงเดินเข้าหาเท่าแก่เพิงน้ำชาทักทายว่าเท่าแก่สบายดีสุ่มเสียงของเขาหม่นหมองขายกับว่าเขาไม่คิดมีชีวิตอยู่ในโลกที่ดำรงคงอยู่เพียงเพื่อพี่น้องที่เขาให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดเท่าแก่เพิงน้ำชาเป็นคนดีหาได้รังเกียจเดียดฉันต่อคนขายเสียงเร่ร่อนไม่กล่าวว่าอู oo, ข้ขิมสิงแสท่านซออู้ วันนี้ท่านไฉนมาสายผู้มาดื่มกินในที่นี้ไม่ได้รับฟังตำนานวีระบุรุษจากปากท่านล้วนเงียบเหงายิ่งท่านสออู้นี่ย่อมมิใช่ชื่อจริงของคนผู้หนึ่งไหนเลยมีคนนำเครื่องดนตรีมาตั้งเป็นชื่อชายจักรันชุดขาวตอบว่าวันนี้เราไม่ใคร่สบายจึงมาสายไปบ้างพลางหาที่นั่งสุดนั่งลงจากนั้นขยับจัดแจงซออู้กรานหนึ่ง แต่แล้วบังเกิดซุ้มเสียงเย็นชาเสียงหนึ่งร้องทัศนฐานว่าจ๋าก่อนท่านเรียกว่าท่านซออู้จริงๆคนเอ่ยปากเป็นพี่ใหญ่สี่วินยูชนภูเขาเล่งส่วชายชกันชุดขาวหารู้สึกเหนือความคาดหมายใหม่เพียงกล่าวเสียงราบเรียบว่าคนขายเสียงไม่ต้องการเปิดเผยชื่อจริงเรียกเราเป็นหู้ขิมซออู่มิเห็นจะไม่ได้ เล่าสี่ของสี่วินยูชนภูเขาเล่งสัวแบะปากกล่าวว่าพวกเราเป็นทายาทสำนักกระบี่เล่งสัวหนึ่งในสิบสำนักใหญ่ที่เคยพลาดท่าเสียที่แก่ท่านวันนี้พวกเราจะใช้ค่ายกลกระบี่วินยูชนสำเร็จโทษท่านชายจักรันชุดขาวสั้นสีสะกล่าวว่าขออภยัยเราเพียงเป็นคนเล่านิทานหามีส่วนเกี่ยวข้องกับสิบสำนักใหญ่อันใดไม่ พี่ใหญ่สี่วินยูชนภูเขาเล่งสัวไหนเล่ยินยอมเชื่อร้องสั่งว่าพี่น้องทั้งหลาย่ข่กลนกระบี่วินยูชนคำสั่งพอถ่ายทอดออกคนทั้งสี่ดึงกระบี่ที่ซุกซ่อนอยู่ในเสื้อผ้าออกมาพุ่งปราดไปประจำอยู่ทั้งสี่ทิศหลอมกักชายชกันชุดขาวเอาไว้ชายชกันชุดขาวกล่าวว่าไต่เหียบเราตกตายไม่เสียดายชีวิตแต่หากสร้างความเสียหายแก่เพิงน้ำชา ก็เป็นที่น่าเสียใจมากแล้วสี่วินยูชนภูเขาเล่งสัวมีสภาพเฉกเช่นลูกเกาทันที่หนาวจนสุดลา้ามีอาจไม่ปล่อยออกพี่ใหญ่นั้นตวาดสำทับว่ารับกระบวนท่าเสียงขาดคำคนทั้งสี่ใช้กระบี่โดยพร้อมเพรียงเห็นบุบผากระบี่เกลื่อนฟ้าขายแห่ฟ้าตะข่ายดินกดครอบคลุมใส่ชายช,ยชกันชุดขาวดุดขุนเขาถลม่มลงก่กลกระบี่วินยูชนอันร้ายกาศ มัดว่าตั้งชื่อวินยูชนแต่หามีความเป็นวินยูชนไม่ตรงกันข้ามกับเกลียวกราดดุร้ายปิดสกัดเส้นทางของคนในค่ายกลกระบี่เอาไว้ไม่อาจเล็ดลอดไปได้แต่ชายชกันชุดขาวไม่ทราบไม่ร่วงรู้ความร้ายกาจของค่ายกลกระบี่หรือเพิกเฉยต่ออนุภาพของค่ายกลกระบี่ยังคงนั่งสงบแน่วนิ่งด้วยสีหน้าอับจนปัญญาดังนั้นค่ายกลกระบี่วินยูชนหดแคบเล็กลง ปริตานั้นแห่กระบี่ของทั้งสี่คุกคามเข้ามาในรัศมีหนึ่งว่าพร้อมกับจ้วงแทงกระบี่ใส่คอหอยชายชักันชุดขาวโดยพร้อมเพรียงเนียพวงไม่เข้าใจว่าชายชักันชุดขาวชะไหนย,ยังไม่ตีโตหรือว่ามีความลับคับใจที่ไม่อาจลงมือขณะจะใช้ฝีมือที่เร็วกว่าเสียงฝ่าเข้าค่ายกลไปช่วยคนโปกเกียหุนพันวางมือลงบนหัวไหล่ของเขาเป็นความหมายอย่าได้ลงมือเนียพวงเข้าใจในบัตรดลว่า เกี่หุนชนไหนห้ามเขาตั้งนี้เพราะเขาไม่จำเป็นต้องลงมือพริบตาดุดประกายไฟสีหน้าอันอับจนปัญญาของชายจักรันชุดขาวพันปราสนาการปรากฏเป็นพลังกระบี่ชนิดหนึ่งขึ้นแทนที่พลังกระบี่ที่คล้ายเป็นตำนานตำนานที่ถูกบีบคั้นให้ลงมือเห็นกระบี่ทั้งสี่เล่มทิ่มแทงเข้ามาในรัศมีห้าเฉียชายจักรันชุดขาวอย่างนั่งแน่วนิ่งเพียงกว่าตามองกระบี่เหล่านั้น กล่าวว่ากระบี่ขนาดนามวินยูชนความจริงหล่อหลอมสำหรับวินยูชนบัดนี้พวกเจ้ากับตกอยู่ในมือคนปากสมมมสี่คนนับว่าคนไม่คู่ควรกับกระบี่จริงๆคาดคำแววตาของชายจักรันชุดขาวกับกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจจับจ้องไปยังกระบี่ที่ทิมแทงเข้าใกล้ทั้งสี่เล่มกล่าวไปประหลาดนักเรื่องพิสดารพันอุบัติทนได้ กระบี่ทั้งสี่เล่มสั่นระรัวโดยไม่อาจควบคุมรังยังขายกับคำพูดของชายชกรันชุดขาวสร้างความละอายแก่ก,กระบี่ทั้งสี่เล่มตัวกระบี่สั่นระรัวขึ้นมาสี่วินยูชนภูเขาเล่งซัวล้วนไม่อาจควบคุมกระบี่ในมือต่อไปได้ยินเสียงเครงครางกระบี่ทั้งสี่เล่มลุดจากมือปักเรียงรายกับผืนเบื้องหน้าชายชกรันชุดขาวตัวกระบี่ยังสั่นระริกไม่หยุดยังนี่ขายกับว่า กระบี่ยอมรับผิดต่อชายชกันชุดขาวคมกระบี่ล้วนหม่นหมองไร้ประกายสี่วินยูชนภูเขาเล่งซัวรู้สึกมีพลังสายหนึ่งแล่นมาตามด้ามกระบี่กระแทกใส่ง่ามือพวกเขาและจากง่ามือชำแรกถึงท้องน้อยกระทบกระเทือนถึงพลังลมปราณภายในกายพวกเขาทั้งสี่รู้สึกเข่าอ่อนระทวยกลับคุกเข่าลงที่เบื้องหน้าชายชกันชุดขาวเหตุแปลเปลี่ยนนี้น่าตระหนกจริงๆ ชายจกันชุดขาวไม่ต้องลงมือกระบี่และคนล้วนคุกเขา่าซีโรราบต่อเขาเป่าเกียหุ้นเคยเห็นท่านอาชุดดำใช้สายตาหักเหกระบี่ไผ่สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่กเขาจนยกย่องเป็นยอดคนเปรียบกับภาพเหตุการณ์เฉพาะหน้ากับละไม้คล้ายคลึงกันหากแม้นชายจกันชุดขาวใช้คำพูดสร้างความละอายแก่กระบีทั้งสี่เล่มอย่างนั้นเขานับเป็นตำนานของกระบี่ ่อให้เขาใช้พลังลมปราณบังคับกระบี่ทั้งสี่เล่มสันรรัวพลังฝีมือนี้ก็นับเป็นตำนานเช่นกันพ่อขาวานิชในเพิงน้ำชาล้วนชมดูจนปากอ้าตาขางเท่าแก่และผู้รับใช้ในเพิงน้ำชายิ่งคาดคิดไม่ถึงว่าคนตกยากที่มาเล่านิทานประทังชีวิตในที่นี้ทุกวันกลับมีพลานุภาพมีความสามารถทำให้คนและกระบี่ล้วนสีโรราบ ปริปตานั้นเพิงน้ำชาทั้งหลังเงียบงันปานวังเวงผ่านไปเนิ่นนาน,น,านชายจกักรนชุดดำค่อยเอ่ยปากก่อนเขาแงนหน้ามองท้องฟ้าทอดถอนใจกล่าวว่าบอมีเนิรนามเราเคยรับปากท่านว่าจะไม่ลงมืออีกคิดไม่ถึงวันนี้กับละเมิดข้อห้ามแต่ท่านทราบหรือไม่พวกมันหยามล่วงเกินท่านจะให้เราก้ํากลืนฝืนทนได้อย่างไร เอ่ยถึงตอนนี้ทอดถอนใจยาวอีกกราคลายบังเกิดความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อบอเมียนั้นโปเกียวหุนกับเนียบพวงพอได้ยินชื่อนี้ขายสถานตื่นจากความฝันพากันครุ่นคิดขึน้นหรือว่าท่านอาชุดดำคือจูยินของท่านอาพยักษ์ปีศาจเรียกว่าบอเมียจอมยุทธที่เป็นตำนานยุทธจักรอาศัยกำลังเพียงลำพังหารสู้สิบสำนักใหญ่ฉนัยตั้งชื่อว่าบอเมีย เบื้องหลังของคำบอเมียขงซุกซ่อนไว้ด้วยความหลังอันโศกซึ้งซึ่งไม่อาจบ,บอกกล่าวกับผู้คนหลังจากทอดถอนใจชายจักการชุดขาวก่อยเหลียวหน้าไปยังเท่าแก่ร้านน้ำชากล่าวด้วยความเสียใจว่าเท่าแกขอบคุณท่านที่อนุญาตเราคนตกยากสีสออู้หาเลี้ยงชีพในที่นี้น่าเสียดายวันนี้เราแพร่งพรายฝีมือออกมาต้องไปจากตัวเมืองนี้ เขาบอกไปเป็นไปก่าวจบหันกายจากไปมิคาดเมื่อเขาเดินเฉียดผ่านข้างกายโปกเกียหุนกับเนียบพวงพลันหยุดเท้าลงมองดูเนียหพวงเขาคิดทำอะไรเนียบพวงเพิ่งบังเกิดความเกือบแคลงสงสยัยจากนั้นพบว่าดวงตาของชายชกันชุดขาวปราะศะจากความประสงค์ร้ายตรงกันข้ามกับแฝงรอยยิ้มอันอบอุ่นกล่าวกับเนียบพวงว่าบุรุษหนุม่ม ขอบใจเจ้าเมื่อครู่คิดช่วยเหลือเรายุคสมัยนี้คนที่พบเห็นเรื่องอยุติธรรมยื่นมือเข้าช่วยเหลือยิ่งมายิ่งน้อยลงวีรบุรุษผู้กล้าก็ยิ่งมายิ่งน้อยลงเช่นกันโอ้คนผู้นี้ฉไหนทอดถอนใจจนกลายเป็นความเคยชินใช่เป็นเพราะชีวิตที่ผ่านมาของเขามีความเศร้าเสียใจมากเกินไปหรือไม่แต่เมื่อครูเขาตกอยู่กลางค่ายกลกระบี ที่ชวนให้ตาลายพร่าปลายยังดูออกว่าเนียบพวงคิดลงมือช่วยเหลือด้วยพลังการฝึกปรือนี้เกรงว่าโป่าเกียหุนกับเนียบพวงยังไม่อาจเทียบเปรียบได้ชายชกันชุดขาวรังสายตามมยังโปะเกียหุนซึ่งนั่งแนวนิ่งอยู่ตลอดเวลาในดวงตาพัน์ทอประกายวูบหนึ่งคล้ายกับพบเห็นขุมทรัพย์หรือสังเกตเห็นดาวตกอันเรืองรองปากกล่าวว่าประหลาดเราไม่อาจเห็นซึ้งถึงตัวเจ้า เขากล่าวเช่นนี้แสดงว่าสังเกตเป่าเกียหุนอยู่ตลอดเวลายามนั้นกล่าวอีกว่าเด็กน้อยผมยาวที่นั่งอยู่ข้างกายเจ้าคงเป็นสื่อตีของเจ้าเรามองปราดเดียวก็เห็นซึ้งถึงพลังซ่อนเร้นของเขาตลอดทั้งร่างของเขาปกคลุมด้วยพลังดาบไร้สภาพชั้นหนึ่งคาดว่าพลังฝีมือส่วนหนึ่งของเขามาจากดาบเขาคาดเดาไม่ผิดเนี่ยพวงอาศัยวิชาเท้าเจ้าพายุสร้างชื่อในยุทธจักร แต่ระหว่างนี้ยังฝึกปรือหกเคล็ดเยอะเยียบเย็นของเนียบหนังอ้วงบนร่างของเขาปกคลุมด้วยพลังดาบหาใช่เรื่องแปลกประหลาดไหมชายจักันชุดขาวกล่าวกับโปกเกียหุนอีกว่าเรายังดูออกว่าบนร่างของเจ้าปกคลุมด้วยพลังกระบี่ชนิดหนึ่งแต่เป็นพลังกระบี่ที่เราคุ้นเคยให้ความรู้สึกขายพบพานสหายเก่าแต่เจ้าอายุยังเยา ต้องมิใช่สหายเราเจ้าชะไหนครอบครองพลังกระบี่ที่คล้ายคลึงกับเขาเอ่ยถึงตอนนี้พลันยื่นมือซ้ายออกปากกล่าวว่าบุรุษหนุม่มเราสามารถทดสอบเจ้าหรือไม่ไม่ทันขาดคำมือซ้ายของเขาก็แตะสัมผัสกับไหล่ขวาของเป่าเกียวหุนความรวดเร็วของการลงมือสุดที่เป่าเกียวหุนจะหลบรอดผล จากนั้นโปกเกี่หุนรู้สึกมีพลังกระบี่อันลึกล้ำภายานสายหนึ่งโคจรหมุนเวียนอยู่ภายในกายของเขารอบหนึ่งแทาเป็นเวลาเดียวกันชายจักรันชุดขาวชักมือกลับสีหน้าปรากฏแววตื่นเต้นสงสัยขึ้นกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้เจ้าชไนเพราะสร้างพลังกระบี่แนวทางเดียวกับเขาหรือว่าเจ้าเป็นทายาทของเขาเป็นบุตรชายหรือว่าเป็นสิทธิ์ของเขา ซึ่งความจริงพลังกระบี่ภายในกายโปเกียหุนประกอบด้วยพลังกระบี่ของตระกูลคักและพลังกระบี่ของท่าคับแคนเหลือคนาของท่านอาชุดดำโปเกียหุนเห็นชายชกันชุดขาวตื่นเต้นถึงเพียงนี้เชื่อว่าเขาที่อีกฝ่ายหนึ่งเอ่ยถึงต้องเป็นท่านอาชุดดำจึงกล่าวอย่างเช่ม้าวว่าข้าพเจ้าทราบว่าท่านหมายถึงผู้ใดน่าเสียดายข้าพเจ้าแม้ต้องการเป็นทายาทของเขาหากทว่าไม่มีวาสนาเพียงพอ ชายชกันชุดขาวบังเกิดความผิดหวังอยู่บ้างกล่าอย่างครุ่นคิดว่าเจ้าเป็นมือกระบี่อันคับแขนเล่มหนึ่งเป็นอัจฉริยะในเชิงกระบี่ที่ร้อยปียากพบผ่านหากแม้นเป็นทายาทของเขาความสำเร็จในเชิงกระบี่ของเจ้าในวันหน้าต้องไม่อ่อนด้อยกว่าเรากับเขาด้วยความนิยมชมชื่นอัจฉริยะบุรุษของเขาฉไนไม่รับเจ้าเป็นสิบ สายตากระด้างเย็นชาของโปเกียหุนทอแววเสียใจอยู่บางกล่าวว่าเขาไม่รับข้าพเจ้าเป็นสิทธิข้าพเจ้าไม่โทษว่าเขาเพียงโทษว่าตัวเองดื้อรั้นชายจกักรชุดขาวเห็นโปเกียหุนแก้ต่างแทนเขาในดวงตาต้องทอแววชื่นชมคินกล่าวว่าเจ้าสามารถแก้ต่างแทนเขาครั้งกระโน้นเขาไม่รับเจ้าเป็นสิทธิถือเป็นความสูญเสียของเขาบุรุษหนุ่มมิต้องท้อแท้ไป ด้วยคุณสมบัติธาตุแท้ของเจ้าวันหน้าต้องสร้างสรรค์อีกแนวทางหนึ่งหากเขาเป็นตำนานแห่งกระบี่ภายภาคหน้าเจ้าจะเป็นปรากฏการณ์แห่งกระบี่เนี่ยพวงที่ด้านข้างไม่ทราบมาก่อนว่าหุนซือเฮียซึ่งใช้มือเย็นทั้งสองข้างฝึกปลือฝ่ามือขับเมคายังเคยฝึกกระบี่มาก่อนและแทบเป็นสิทธิ์ของบุคคลคนหนึ่งเขายิ่งฟังยิ่งบังเกิดความสงสัยอยากรู้อดถามไม่ได้ว่า ผู้อวุโสขอถามท่านใช่เป็นจูยินของพยักปีศาจหรือไม่ชายชะก,กันชุดขาวพอฟังคำจูหยินพลันสถานขึ้นคราหนึ่งจากนั้นทอดถอนใจยาวกล่าวว่าเรากับจูหยินพยักปีศาจท,ที่เจ้าเอ่ยถึงแม้มีชะตาขายคลึงกันแต่เราหามีบุญวาสนาเป็นจูหยินของผู้อื่นไม่เนี่ยพวงซักถามว่าผู้อวุโสเมื่อไม่ใช่จูยินของท่านอาพยักปีศาจ อย่างนั้นผู้อาวุโสที่แท้เป็นเขาไม่ทันถามว่าชายจักันชุดขาวกับจูยินพยักปีศาจมีความสัมพันธ์อันใดพี่ใหญ่สี่วินยูชนภูเขาเล่งสัวที่คุกเข่าอยู่ทางด้านหลังพลันเสแยยิ้มกล่าวว่าบิดาทราบแล้วว่าเจ้าเป็นใครคำพูดพ่อกล่าวผู้คนในเพิงน้ำชาพากันหันควับไปเห็นพี่ใหญ่สี่วินยูชนภูเขาเล่งสัวหน้าบิดเบี้ยวเกลี้ยวกราด กล่าวว่ามีผู้อาวุโสชาวบูลิมบอกต่อเราว่าตำนานแห่งบูลิมนั้นมีพี่น้องซึ่งผูกชะตากรรมร่วมกับเขาคนหนึ่งแต่คนผู้นี้ไม่รักดีกับเป็นโจรทรยศขายชาติข้อหาทรยศขายชาติเป็นความผิดร้ายแรงต่อให้เป็นตำนานแห่งบูลิมก็ไม่อาจรับผิดชอบได้ ชายจะกันชุดขาวซึ่งค้ายเป็นตำนานบูลิมอีกบทหนึ่งกับเป็นโจรทรยศขายชาติเพื่อหลบหนีจากการประนามหยามเหยียดของผู้คนชาวโลกเขาจึงปกปิดชื่อแท่ซ่อนตัวอยู่ในดินแดนอันเปลี่ยวร้างนี้ชายจะกันชุดขาวกับเมริโต้แยง้งและไม่ยอมรับเพียงยิ้มอย่างหดหูกล่าวว่าเจ้าล่วงรู้เบื้องหลังสักเท่าใดเราไม่จำเป็นต้องอธิบายต่อเจ้ากล่าวพลางหันกายหมายจากไป พี่ใหญ่สี่วินยูชนภูเขาเล่งซัวยังร่ำร้องว่าคนต่ำช้ามั่วสุมอยู่รวมกันเมื่อพี่น้องของตำนานแห่งบูลิมนั้นเป็นโจรทรยศขายชาติตำนานแห่งบูลิมนั้นไหนเลยเป็นคนดีได้คาดว่าเขาก็ขายชาติด้ดวยชายจักันชุดขาวพลันสถานขึ้นครานหนึ่งหันควับกลับมาถลึงมองพี่ใหญ่สี่วินยูชนภูเขาเล่งสัวกล่าวย้ำว่าไม่ หากพวกเจ้ากล่าวหาว่ามีคนขายชาติก็กล่าวหาเราเถอะเขาเป็นคนปล่อยปละละเว้นเราในนาทีสุดท้ายเขาไม่ได้ขายชาติเด็ดขาดเขากลับแบกรับข้อหาความผิดทั้งหมดเอาไว้เขาทำเช่นนี้เพราะเหตุใดพี่ใหญ่สี่วินยูชนภูเขาเร่งสัวต้องการพลิดผันสภาพอันอับยศของตัวเองซึ่งคุกเข่าให้แก่คู่ต่อสู้ ดังนั้นเสียยิ้มอย่างชั่วร้ายกล่าวว่าโจรขายชาติเจ้ายอมรับว่าทรยศขายชาติแล้วพลางร่ำร้องต่อพ่อขาวานิชในเพิงน้ำชาว่าท่านทั้งหลายคนผู้นี้เมื่อยอมรับว่าเป็นโจรขายชาติสมควรถูกหยามประนามหากพวกท่านมีความรักชาติให้ทมน้ำลายใส่เขาสักคำเขารู้จักกล่าวกระตุ้นยุยง กระเพือให้ทุกผู้คนยามเหยียบย่ำชายชะกันชุดขาวเหล่าพ่อขาวานิชหันไปมองหน้ากันตั้งเกิดความลังเลพลันบังเกิดซุ่มเสียงเย็นชาเสียงหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาไม่ได้ขายชาติคนกล่าววาจากับเป็นโตกเกียหุนที่เงียบขรึมไม่ใคร่พูดจา่าเนี่ยพวงก็ผุดลุกขึ้นกล่าวว่าใช่แล้วผู้อาวุโสท่านนี้กอบด้วยพลังกระบี่ที่คล้ายตำนานยามยกมือวางเท้า บรรดานให้คนและก,กระบี่สิโรราบผู้ฝึกปรือวิชาบูคนหนึ่งหากคิดบรรลุถึงขอบเขตขั้นนี้ก่อนอื่นต้องสลัดความคิดฟุง้งซ่านขจัดกิเลสตัณหาทั้งมวลหนเลยใฝ่ฝันถึงลาบยศสการะจนทรยศขายชาติได้พี่ใหญ่สี่วินยูชนภูเขาเล่งสัวร้องเผยกล่าวว่าแม้แต่มันเองยังยอมรับพวกเจ้าทั้งสองใหญ่ต้องปกปิดคนผิดด้วยป่กเกียหุนกับเนียบพวง เหลียวมองชายจักรันชุดขาวแวบหนึ่งเห็นอีกฝ่ายหนึ่งมีสีหน้าคับแค้นขมขื่นกว่าเดิมแสดงว่าเบื้องหลังแห่งตำนานของคนผู้นี้ต้องมีความลับครับใจอันใดที่ไม่อาจบอกกล่าวแก่ผู้คนมีเรื่องราวความหลังอันวิปปโยคโศกสึงชายกรันชุดขาวเห็นเนียบพวงกล่าวปกป้องเขาด้วยคุณธรรมกลายบังเกิดความสะทกสะท้อนทอดถอนใจกล่าวว่าเราเคยบอกเล่าตำนานบูลิม ให้ผู้มาดื่มชาในที่นี้รับฟังแต่ในใจเรายังมีตำนานเรื่องหนึ่งไม่ได้บอกออกมาเราตั้งใจว่าในชีวิตนี้จะไม่เปิดเผยเรื่องนี้ต่อผู้ใดแต่วันนี้กลับมีคนกล่าวหาพี่น้องของเราเป็นโจรขายชาติเพื่อล้างมนทินให้เก่บเขาวันนี้เรามิอาจไม่บอกเล่าตำนานนี้ออกมาก่าวพลางกวาดตามองผู้คนในเพิงน้ำชารอบหนึ่งกล่าวด้วยความอ้างว้างหดหูว่ว่า นี่เป็นตำนานเรื่องสุดท้ายที่เราจะบอกเล่าในที่นี้เป็นเรื่องราวของบุรุษสองคนซึ่งผัวพันกันมาครึ่งชีวิตเป็นทั้งศัตรูทั้งสหายทั้งพี่ชายและน้องชายเอ่ยถึงตอนนี้กวาดมองเนียบห่วงกับโปเกียวหุนแวบหนึ่งคายดูออกว่าวาตะเมคาคู่นี้จะเป็นเช่นเดียวกับเขาและพี่น้องของเขา ซึ่งเป็นทั้งศัตรูทั้งสหายทั้งพี่ชายทั้งน้องชายจากนั้นเขาขยับซออู้เก่าคร่ำครา้าซึ่งเขารักถนอมเท่าชีวาสีเป็นเสียงซออู้ที่ชวนให้ผู้คนใจแหลกลานสลายตัวเขาก็คล้ายย้อนกลับไปสู่อดีตพริบตานั้นรายนามบุคคลอันหลากหลายผ่านเข้ามาในห่วงทรงจําของเขาล้วนเป็นรายนามบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาอย่างแนบแน่นครึ่งชีวิตของเขา ประสบพบกับบุคคลที่มีรายนามเหล่านั้นจวบกระทั่งจบลงในลักษณะนี้รายนามเหล่านั้นประกอบด้วยม่อเลง้งเลื่อมสายมังกรเสียวยูหันสาน้อยเจ่งอ้วงสังขราชันเกี่ยมเสียปราดกระบี่ยังมีอีกชื่อหนึ่งซึ่งชั่วชีวิตของเขาม่มีวันลืมเลือนได้นั่นคือบอเมียนิรนามบอเมีย เคยถูกขนานนามว่าเอ็งหงวีระบุรุษผูกล้าเอ็งเมียนามผูกล้า